ประธานอนุกรรมาธิการพิจารณากรอบการจัดทำรัฐธรรมนูญคณะที่10คุณอเนกเหล่าธรรมทัศน์นะคะบอกว่าอนุกรรมาธิการได้เสนอต่อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญให้นิรโทษกรรมคู่ขัดแย้ง2ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมเดินขบวนจนนำสู่จลาจลความวุ่นวายทั้งกลุ่มผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่โดยจะมีการนิรโทษกรรมนับตั้งแต่ปี2548จนถึงก่อนเหตุการณ์ยึดอำนาจการปกครองในปีนี้ค่ะโดยจะไม่นิรโทษกรรมกรณีผู้ที่กระทำความผิดที่ถึงแก่ความตายรวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพส่วนจะออกเป็นพระราชบัญญัติหรือบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญจะต้องให้คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญได้พิจารณาอีกทั้งยังได้นำเสนอให้จัดตั้งคณะกรรมการเสริมสร้างความปรองดองสามฝ่ายได้เป็นคนกลางเจรจาไกล่เกลี่ยสร้างความปรองดองให้เกิดการยอมรับของทั้งสองฝ่ายค่ะ